เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทเลเกเตอร์แล้ววันนี้ก็อยู่เกม ROV กันเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้มาพูดถึงกิจกรรมดีๆอีกแล้วนะครับของกิจกรรม GM Event นะครับล่า Directแจกไดแลกนี่เองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างจะดีสำหรับสายฟรีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจมเนี่ยจะแจกไดแลกด้วยนะครับไดแลกหรือดีลักนี่เองนะถ้าพูดผิดหรือพูดไม่ถูกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับทุกคนที่เล่นนะครับจะรับกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสามเพื่อนผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับโอเคเรามาพูดถึงวิธีการเข้าร่วมกันเลยดีกว่านะครับการเข้าร่วมกิจกรรมแจกฟรีของดีลักนะครับก็จะเป็นให้ผู้ที่เข้าร่วมนี่เข้าไปร่วมกิจกรรมตรงที่การถ่ายทอดสดนะครับของทีมงานทางเพจกาลิน่า ROV เลยนะครับก็นะครับทางทีมงานทางเพจกาลิน่า ROV เนี่ยจะเปิดเลขห้องให้ผู้ท้าชิงหรือว่าท่านผู้ชมนี่เข้าไปนะครับร่วมเล่นกับโปรเพลเยอร์นะครับที่มีชื่อว่ามิเตสันเองนะฮะส่วนมิเตสันนี่จะเล่นตัวละครดีลักนะครับแล้วจะให้ผู้ท้าชิงเนี่ยถ้าดีลักของมิเตสันเองนะครับคือกิจกรรมนี้จะมีก็คือมิเตสันเนี่ยจะมีคูปองอยู่ 3,000 คูปองนะครับคูปอง1คูปองจะมีมูลค่า1บาทนั่นเองนะครับถ้าหากนะฮะท่านผู้ชมหรือว่าผู้ท้าชิงนี่ครับสามารถสังหารฮีโร่ดีลักเล่นโดยมิเตสันได้เขาก็จะได้คนละ100คูปองนี่ครับต่อการสังหาร1ครั้งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าสังหารเพิ่มมันจะได้อีก100มั้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอเราสังหารแล้วนะครับก็จะโดนหักจาก500คูปองจากมิเตสันนะครับและยังไม่หมดนะครับแล้วก็ยังได้ฮีโร่ดีลักไปเล่นฟรีๆเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเนาะก็สำหรับยังไม่หมดนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ยังไม่หมดนะครับถ้าเอาชนะทีมของมิเตชันได้นะครับก็จะได้โบนัสอีก500คูปองเลยนะครับคนละ500คูปองเลยนะก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับถ้าฆ่ามิเตชันได้ก็ได้ตัวละ100นะครับถ้าบวกกับชนะทีมของมิเตชันได้เนี่ยก็จะเป็น500เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีสมมุติถ้าเราฆ่ามิเตสันได้1นะครับแล้วก็เราชนะมิเตสันได้อีกนะครับมันก็จะได้600คูปองถือว่าคุ้มแล้วก็แจกฟรีตัวอย่างดีลักด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับโอเคมันยังไม่หมดนะครับก็คือถ้านะครับมิเตสันเนี่ยโดนสังหารจนคูปอง 3,000 คูปองของเขาเนี่ยหมดนะครับเขาก็จะโดนทำโทษนี่ครับโอเคนะสำหรับกิจกรรมของ ROV นี่ครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะแบบว่าแจกคนที่เข้าไปนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมคนไหนหรือว่าคนที่ต้องการจะเล่นอาจจะได้ตัวอย่างดีลักนะครับหรือว่าอยากได้คูปองนะฮะก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรม GM Event ได้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะแจกหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคือไม่ค่อยเห็น GM ที่จะแจกคูปองแล้วก็ Battle เรียกไงBattle Passด้วยนะครับ Battle Passด้วยนะฮะคือมันค่อนข้างแบบว่าดีเหมือนกันถ้าใครชอบนะครับก็คือกิจกรรมนี้แจกตั้งแต่วันที่นะครับ28เป็นนะครับวันเสาร์นะครับคือแจกวันเดียวนะครับคือวันเสาร์ที่28ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา19ถึง 2:30 นั่นเองนะครับถ้าใครอยากร่วมนะครับก็เข้าไปร่วมได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เปิดกิจกรรมให้เล่นนานๆนะครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่มีเวลาหรือเปล่านะสำหรับนักแข่งเนาะโอเคเนาะก็ขอคลิปนี้น่าจบเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวหรือการแจกหรือว่าการเล่นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับโอเคเนาะก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับผม